จากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันทีละตำแหน่งดูนะฮะโยคราวนี้ให้เป็นหน้าที่ของโยบ้างโยมองในแต่ละตำแหน่งให้คะแนนใครอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มจากประตูใครก่อนนะครับอืมโอ้โหประตูครับใช้แทบไม่เห็นหน้ากันเลยพี่ปูวันนี้มีก็ฟุตบอลเท้าต่อเท้าของชัดชัยดีชัดชัยพอไปเซตแล้วชัดชัยสามารถเซตต่อได้เขาโอเคสำหรับชัดชัยบุตรพรมวันนี้ไม่ขอให้คะแนนชัดชัยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เซฟเลยได้ครับใช่ไปดูนฤบดินโอ้โหนฤบดิน2แอสซิสต์ของเขาต้องยอมเขาถ้าจะบอกว่าเล่นดีแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้วันนี้นฤบดินคือเบอร์ต้นๆของทีมชาติไทยที่เล่นดีพี่ปูให้ 8.5 ไปเลยฟุตบอลชนะให้นฤบดิน 8.5 เลยนะแม่แต่ทีมที่นะชนะสกอร์เนี้ยไม่มีใครถึง8เลยเอาไปเลยเราต้องให้กำลังใจเขาหน่อยอ่ะให้ 8.5 ไปมองโยคู่เซนเตอร์เอาเริ่มจากทอมเบียก่อนเป็นยังไงก็ฟุตบอลมันห่างชั้นกันเยอะผมมองนะว่าเขาก็ต้องเติมขึ้นมาเพื่อจะเล่นแล้วก็บางทีโรนโต้เขาก็ยังเอาโอเคอยู่ครับมันดูแนวรับไม่ค่อยได้เยอะโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ณฤบันดีไม่ใช่ทิสซองทอมเบียทอมเบียเอาไป 7.5 แล้วกันมาเดียวทอมเบียครับกฤษฎากาแมนเช่นเดียวกับกฤษฎากาแมนให้เท่ากันแต่กฤษฎากาเล่นแล้วก็เล่นง่ายไอ้ปูพอจากเขาเล่นกลางรับมาแล้วถอยมาเล่นเซนเตอร์ถอยมาเล่นเซนเตอร์เนี่ยเขาเล่นได้ง่ายอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะการให้บอลที่มันกว้างขึ้นแล้วเป็นหน้าเดียวมันไม่ต้องแทบไม่ต้องคืนหลังเลยครับผมว่าเขาทำได้ดีกับตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติไทยที่ได้รับโอกาสวันนี้ก็น่าจะได้ยืนหน้าตอบเขาให้อย่างนี้เนาะน่าจะได้ยืนยาวๆนะน่าจะเป็นคู่นี้ยาวๆถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีอาการบาดเจ็บน่าจะเป็นทอมเบียกับสดากาแมนนี่แหละครับไปดูฝั่งซ้ายแบ็คซ้ายหน่อยทิสซองโดเป็นยังไงบ้างในมุมมองครับทิสซองโดช่วงแรกเขาดีนะเขาเป็นคนมีพลังในการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วล่ะผมมองนะแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นในการเติมเกมลุกหรือว่ามิติที่เขาเล่นที่เขามองเนี่ยมันต่างจากแบ็คขวามันอาจจะด้อยลงไปนิดนึงก็ในเมื่อมาโน่โพกิ้งจัดตัวลักพี่เสียดายน้องอย่าไปด่าที่ซองโดว่าเขาเล่นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันต้องพูดถึงโค้ชที่ตัดสินใจส่งเขาลงไปอย่าไปบอกว่าที่ซองโดเล่นห่วยเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้แทนที่จะเปลี่ยนอย่าไปเพราะว่าเขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่ในมุมมองที่เขาถูกจัดลงมาผมก็ให้เขาถ้า 7.5 ก็ให้สัก 6.8 ได้ไหมสัก7แล้วกันอ่ะเพราะบอลชนะอย่าไปให้เขาน้อยเลยเยอะไป 6.5 แล้วกันประมาณ 6.5 แล้วกันเขาก็มีเปิดสวยๆให้ธีรศิลป์ในช่วงครึ่งแรกนะมีเสยผมเยอะหน่อยซ้ายได้เสยขวาได้ครับเอาไปดูตรงกลางเอาตัวจริงก่อนนะครับครับพิธีวัตรยังไงพิธีวัตรพิธีวัตรคือตรงกลางครึ่งแรกพี่ปูเอาอย่างนี้ก่อนมันไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยโดดเด่นเพราะว่า1ไม่ต้องตัดเกมใช่2ข้อบอลโชว์จนเกินไปทำไมวันนี้แฟนบอลถึงไม่ค่อยแฮปปี้กับสกอร์2ประตูต่อ0ทั้งที่ชนะรู้ไหมเพราะว่าเล่นฟุตบอลช้าอย่างแรกเลยใช่เอาชัวร์มากเลยนักฟุตบอลไทยเล่นฟุตบอลช้าแล้วพอลุกไปเนี่ยมันต้องทำให้เห็นว่าความดุดันหรือว่าความกระหายในการอยากเล่นเนี่ยมันน้อยมากโดยเฉพาะครึ่งแรกขาดมิติฟุตบอลตรงกลางไปเลยก็ไปให้กองกลางที่ส่วนใหญ่เป็นกองกลางตัวเชื่อมเกมกับกองกลางตัวรับไปเล่นด้วยกัน3คนถามว่าชื่อได้ไหมชื่อมันได้อยู่แล้วล่ะทั้ง3คนมันเลยทำให้ฟุตบอลมันดูไม่เข้ากรอบเขตโทษน้อยเกินไปผมให้เท่ากันเลย 6.5 พิธีวัตรเหรออ่าพิธีวัตรใช่สารัตอยู่เย็นขยันนะครึ่งหลังเขาอัพจากครึ่งแรกได้ดีพอสมควรแต่ว่า
เขาก็ไปไม่สุดเขาก็เงียบนะพี่ปูเกมนี้แต่สหรัฐจะเป็นฟุตบอลที่เงียบอยู่ละเป็นฟุตบอลที่เซตอยู่ข้างหลังกองกลางตัวลุกอยู่แล้วเอาเจ็ดละกันสหรัฐอยู่เย็นไอ้เจ็ดนะทิติพันธ์ทิติพันธ์ก็เงียบเหมือนกันนะทิติพันธ์กับสหรัฐเล่นคล้ายกันเลยไม่ค่อยได้ต่างทิติพันธ์มีโอกาสหลุดเข้าทำชิ่งแล้วหลุดเข้าไปยิงในครึ่งแรกจังหวะหนึ่งแต่ว่ามันออกเสาสองไปก็ทำได้ดีก็เจ็ดละกันในแนวลุกเนี่ยทิติพันธ์อาจจะได้บอลเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าบอลมันลุกมากกว่าเนาะใช่ครับแล้วก็พยายามที่จะขยันหาช่องแต่ว่าโหมันแน่นมากเลยนะครับกรอบ18ขาเนี่ยทิติพันธ์ก็จะพุ่งเข้าไปตรงนั้นมันก็ไปยากเหมือนกันนะฮะให้ทิติพันธ์เจ็ดใช่ไหมใช่ครับ uh-huh. จริงๆแล้วถ้าเกมแบบนี้นะพี่ปูนักเตะที่เขาถอยลงเกมที่ถอยลงไปรับเยอะๆเนี่ยพวกความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยพวกกล้าเลี้ยงเนี่ยจะทำได้ดีอย่างเจอย่างเอกนิตสมมตินะถ้าอย่างเอกนิตหรือว่าใครที่อย่างสุพนัทเหมือนตาที่มีความคล่องตัวที่ไม่มีมาครั้งนี้เนี่ยพี่ชาอุทาอะไรเงี้ยที่ติดไปเนี่ยนี่แฟนๆใน YouTube แล้วก็ใน Facebook เนี่ยโหดร้ายมากจะให้3บ้างให้5บ้างเอาหน่อยขอคะแนนกันหน่อยไปกันหน่อยอย่าว่าอวยเลยนี่มันนัดแรกนะฮะเราวิเคราะห์กันเล่นๆสนุกๆว่าในมุมมองเนี่ยมันจะได้คะแนนสักเท่าไหร่นะครับคงจะไปอย่าเข้ามาตรฐานยุโรปหรือมาตรฐานอะไรไปเลยนะเดี๋ยวจะหมดกําลังใจกันเอาไปดูจะให้3ให้5เลยเหรอไปดูแนวลุกหน่อยนะครับเริ่มจากบดินหมาลาบดินหมาลาเป็นยังไงโยบดินเงียบมากพี่ปู่บดินไม่ค่อยกล้าเล่นเลยจริงๆบดินเป็นนักบอลที่ผมบอกแล้วว่าบดินจุดเด่นที่เกมลุกเกมรับเขาอาจจะด้อยเยอะแต่ว่าเกมลุกในเขาดีแต่พอเกมลุกไม่กล้าไปเนี่ยแล้วไม่กล้าทะลุทะลวงหนึ่งเขาไม่กล้าไปเนี่ยจบเงียบเลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนตัวตรงนี้เลยเอาบดิน6ไปฝั่งซ้ายนะครับสุภโชคสุภโชคสุภโชคจริงๆเงียบนะถ้าไม่มีประตูที่เขายิงได้เฮ้ยแต่พี่ชอบความขยันความคล่องตัวฟุตบอลใช่ใช่ใช่เขาคล้าเล่นอยู่แล้วจริงๆสุภโชคบดินหรือว่าปฐมพลเนี่ยเขาเล่นสไตล์เดียวกันคือไปฟุตบอลไปกับเท้าพี่โพสุภโชคเป็นนักฟุตบอลที่ขยันหาพื้นที่ได้ดีอย่างจังหวะที่เปิดเข้ามาเนี่ยนักลูกประดิษฐ์เปิดเข้ามาเขาก็ยืนถูกที่ถูกจังหวะด้วยใช่เท่าไหร่สุภโชคให้7แล้วกันให้7.5แล้วกันอ่ะเพราะว่ายิงประตูได้อันนี้เป็นมือให้คะแนนของฟุตบอลสยามสมัยก่อนเลยนะฮะโยเล็กนี่นะมาถึงศูนย์หน้านะครับพี่มุ้ยเป็นไงบ้างพี่มุ้ยเงียบวันนี้แต่ว่าพี่มุ้ยวันนี้ได้โมง2ครั้งนะแล้วก็มีจังหวะได้ยิงแต่ว่าพี่มุ้ยฟุตบอลมาหาพี่มุ้ยแต่ละลูกยากพี่ปูโอ้มันพอมาหาปุ๊บโดนลุม2ลุม3ลุมลุมนู่นลุมนี่มันลุมเยอะไปหมดอ่ะพี่มุ้ยเลยเล่นยากด้วยแล้วก็ฟุตบอลเข้าหาเขาเนี่ยมันเป็นบางจังหวะถ้าสวยๆเนี่ยผมว่าพี่มุ้ยจะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าโอ้โหพวกลุมเหลือเกินพี่มุ้ยเอาไป7แล้วกันนี่คือฟุตบอลของมุ้ยวันนี้นะครับเราลองจินตนาการหนึ่งภาพนะเขาไปอยู่ในวงล้อมครับตรงไม่ใช่ในกรอบเขตโทษนะในจุดตรงจุดโทษเลยนะฮะตรงนั้นแหละประมาณ12-18หลานะฮะแล้วมุ้ยหันซ้ายหันขวาโดนล้อมด้วย 3-4 คนเพราะว่าเกมรับของอุดรเนี่ยบีบไปอยู่ในกรอบนะฮะเพราะนั้นมุ้ยเนี่ยแน่นมากทีนี้มุ้ยจะใช้หลังพิงแล้วแปะก็ไม่มีใครที่จะขึ้นมาคือปกติตัวเนี้ยมันจะเป็นเจใช่ไหมโยมาดับเบิลพาสกันนะครับครับเจดับเบิลให้มุ้ยพิกไม่ได้มุ้ยคืนกลับไปมีตัวทะลุทะลวงมันจะสร้างความหลากหลายได้แล้วมุ้ยค่อยอับกลับไปเอาแต่คราวเนี้ยมันยัดไม่ได้โยแล้วไม่มีใครกล้ายัดด้วยนะครับพอยัดไม่ได้มุ้ยก็เดินดมจักกันแล้วกองหลังติมออยู่ตรงนั้นแหละมันไปไหนไม่ได้เลยไงใช่ป่ะแฟนๆบอกว่าเนี่ยจะให้มุ้ย1บ้าง3บ้างมันโหดร้ายนะครับก็คือเขามีส่วนร่วมกับเกมมีโอกาสโมงนะครับมีโอกาสโมงชงโมงพยายามทำแต่ว่ามันก็ทำยากครับ
ข้างในมันแน่นมากเหมือนมุ้ยถ้าพูดเพราะก็เหมือนมุ้ยยืนงงในรองเท้าของติมอร์อ่ะในกอบไมโรคือมันเต็มไปหมดเว้ยปูหันไปทางไหนเพื่อนก็อยู่ซ้ายอยู่ขวาคือวันนี้เนี่ยจริงๆนะพี่ปูต้องมีตัวอย่างเจคือตัวต่ำกว่าศูนย์หน้ามาช่วยประคับประคองด้วยซึ่งช่วงหลังก็เอาธนวัฒน์มาก็ดีขึ้นแต่ไม่ดีขึ้นสุดก็ครึ่งแรกเนี่ยสามตัวเนี่ยถอยลงมาเป็นสามตัวที่มันปักหลักตรงกลางเคาะกันไปเคาะกันมาแล้วข้างบนเนี่ยมันโดดเดี่ยวเกินไปพี่มุ้ยโดดเดี่ยวเกินไปบางคนบอกว่าทำไมมุ้ยไม่กระชากลากเลื้อยเข้าไปคือก็อย่างที่บอกอ่ะขนาดยืนอยู่ในวงล้อมเนี่ยนะครับมันยังมีอยู่สี่ห้าคนเลยสี่คนเนี่ยแปดขาลากเลื้อยเข้าไปเนี่ยก็ต้องผ่านอีกหลายด่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วิธีการของมุ้ยถ้าสมมติว่ามันมีตัวซัพพอร์ตนะครับมันมีตัวหลังกองหน้าอีกสักคนหนึ่งที่จะเข้าไปทำชิ่งไปเบิ้ลเข้าไปเล่นใกล้ๆกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้มุ้ยได้มีทางเลือกมากกว่านี้มากกว่าที่จะเลี้ยงเข้าไปก็ดีนะครับหรือว่าจะพลิกเข้าไปหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยมันผมว่ามันต้องมีตัวที่เล่นกับเขาเหมือนที่โยคิดนั่นแหละถูกครับเขาเล่นโดดเดี่ยวเกินไปพี่ปูสำหรับธีรศิลป์แดงดาครับนั่นเป็น11คนแรกนะนะครับไปดูตัวสำรองหน่อยนะครับตัวสำรองที่ถูกส่งลงไปนะครับเริ่มตั้งแต่ชุดที่ถูกส่งในครึ่งแรกก่อนเลยปฐมพลใช่ไหมโยเอาปฐมพลก่อนนะครับก็ปฐมพลทำได้ดีคือปฐมพลกล้าเล่นผมว่าปฐมพลครึ่งแรกพอนั่งข้างสนามแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะหรือว่าความสามารถของนักเตะไทยเนี่ยเหนือกว่าติมอร์เยอะพอสมควรแต่ว่าแค่ไม่กล้าเล่นครับเท่านั้นเองคือฟุตบอลอาจจะแท็กติกเยอะสมมุติว่ามาโน่สั่งไปว่าเอาอย่าเลี้ยงให้เยอะฟุตบอลเท้าต่อเท้าเข้าไปหรือว่าบอมเข้าไปอะไรเงี้ยทำให้ปีกด้านข้างเนี่ยมันเงียบแต่ว่าปฐมพลคือไปสร้างความแตกต่างคือกล้าเลี้ยงเยอะขึ้นอืมแล้วก็กล้ายิงเยอะขึ้นเป็นที่มาของประตูแรกครับแหมพอลงไปปลดล็อกให้ไทยได้1-0ต้องให้เครดิตนะโยให้เท่าไหร่ใช่ใช่ครับปฐมพลผมให้ 7.58 เลยแล้วกันอ่ะคนยิงได้เราต้องให้8ต้องให้8อ่ะโอเคนะครับคนต่อไปวรชิตถูกส่งลงไปในแนวรุกเหมือนกันวรชิตเงียบเนาะผมว่าวรชิตเงียบไปหน่อยก็ฟุตบอลมันยังไม่เข้าขากันทำให้ตรงกลางไม่เด็ดจริงๆถ้าฟุตบอลแบบนี้นะกลางอย่างสารัตคนเดียววรชิตคู่กับน้องกันอะไรอย่างนี้นะผมยังอยากเห็นแบบนี้เลยแต่ว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาหาว่าผมรู้เยอะอีกเดี๋ยวเขาด่าธนวัฒน์ธนวัฒน์ก็ดีธนวัฒน์นี่ก็เป็นความแตกต่างคือธนวัฒน์แล้วก็ปฐมพลเนี่ยฟุตบอลกล้าเลี้ยงแล้วก็ฟุตบอลเท้าต่อเท้ากล้าไปกล้าเลี้ยงหลบธนวัฒน์ก็7แล้วกันอ่ะสุภชัยสุภชัยด้วยเวลาก็อาจจะเอาลงไปแทนมุ้ยสุภชัยก็ 6.5 แต่สุภชัยเนี่ยผมมองว่ามันทำให้เกมลุกดูกระชุ่มกระชวยขึ้นนะในมุมมองผมนะคือลงไปแล้วขยันวิ่งนะครับขยันที่จะหาช่องแม้ว่าจะจบไม่ได้แต่ว่ามันทำให้สุภชัยดูเหมือนว่าพอลงไปเล่นแล้วเนี่ยเล่นกับพวกนฤบดินทร์เล่นกับอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าขากันนะครับมองตารู้ใจเวลาไม่เยอะอย่างเงี้ยสดสดแล้วก็กำลังมั่นใจด้วยสดก็ดูโอเคโอเคดูกระหายอย่างที่คุณกุ้งกิ้งบอกเนี่ยมีจังหวะกระชากขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็อาจจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับมุ้ยเพราะว่ามุ้ยเนี่ยก็อยู่ในสนามนานกว่านะครับแล้วก็มุ้ยไม่ได้ฉีกออกมาข้างนอกมากเท่าสุภชัยนะครับสุภชัยก็เลยมีจังหวะกระชากมีจังหวะเข้าพุ่งหากรอบประตูมากขึ้นนะฮะหรือเกมติมอร์จะอาจจะเกิดขึ้นกว่าครึ่งแรกแล้วใช่คือติมอร์ใช้พลังเยอะต้องบอกว่าติมอร์ใช้พลังเยอะในการเล่นเกมรับครั้งนี้คือยืนขึงแล้วก็โต้ยืนขึงแล้วว่าจัดการกับนักเตะไทยถามว่าได้ไหมฟุตบอลพอจังหวะสองพี่ปูพอเคลียร์อย่างเคลียร์กับมุ้ยหรือว่าสุภชัยพอเทิร์นบอลไปแล้วเนี่ยบอลมันขูดขีดไม่เข้าทางใครเลยไม่เข้าทางติมอร์กับหมดผมว่าแล้วเขาก็ขีดคู่ตูมนะฮะใช่ครับจากเวลาจะน้อยไปเนาะสำหรับการลงสนามในเกมนี้
ใช่ครับจริงๆเขายิงถล่มทลายครั้งที่แล้วนะกับติมอร์แต่ว่าครั้งนี้เวลาน้อยไปนิดนึง84มีเวลา6นาทีกว่าๆก็6 7นาทีก็ผมว่าน้อยไปหน่อยครับไว้โอกาสหน้าสำหรับอดิศักดิ์เท่ากับว่าพี่ปู5คนเนี่ยส่งกองหน้าครบลงหมดเลยนะตัวสำรองเนี่ยอดิศักดิ์จะเอาประตูเพิ่มใช่สุดท้ายใครคือแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ในมุมมองโยอะโอ้โหหายากยากผมให้นฤบดินแล้วกันพี่ปูผมมองว่านฤบดินได้เล่นตำแหน่งที่เขาถนัดแล้วทำงานของตัวเองได้ดีโดยเฉพาะลูกเปิดกลายเป็นลูกเปิดเนี่ยเป็นลูกคิลเลอร์พาสของทีมชาติไทยไปซะอย่างนั้น2แอสซิสต์2แอสซิสต์ใช่แล้วเปิดได้ดีเปิดสวยมากแบบว่าพอเราย้อนกลับมาดูนะครับธรรมชาติของเกมเจอกับทีมที่เราเป็นต่อค่อนข้างมากแล้ว Man of the Match เป็นของผู้เล่นในตำแหน่งที่เกือบจะเป็นลายสุดท้ายละเป็นแบ็คขวาเนี่ยนะฮะแต่มันก็น่าคิดแล้วว่าแล้วเกมรูปแบบของเกมเนี่ยมันออกไปรูปแบบไหนคือจริงๆแล้วฟุตบอลแบบเนี้ยถ้าชนะกันในสกอร์ที่คาดหมายหรือว่าด้วยผลงานที่ดีเกมรุกที่มันสมกับมาตรฐานของทีมเนี่ยผู้เล่นที่จะได้แมนออฟเดอะแมตช์ว่าผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมันควรจะเป็นผู้เล่นแนวรุกไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าข้างหน้าหรือว่าปีกอะไรเงี้ยนะฮะครับใช่ครับก็ถือว่าเราผ่านเกมแรกไปแล้วนะครับ3คะแนนนะครับ